เต้นคาราเบลหัวหน้าเห็นถึงกับช็อกลูกน้องจัดหนัก3คน8ขวดสภาพเกินบรรยายในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เชื่อว่าหลายคนคงตระเตรียมพร้อมเลี้ยงสังสรรค์และเฉลิมฉลองยิ่งบรรยากาศช่วงนี้อุณหภูมิลดลงทำให้หลายคนคงเต็มและเต็มคาราเบลกับการจัดปาร์ตี้เช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างของฟาร์มแพะแห่งหนึ่งเมื่อลูกน้อง3คนจัดหนักจัดเต็มด้วยการตั้งวงดื่มเหล้าด้วยสภาพในตอนเช้าทำเอาเจ้าของฟาร์มตกใจเมื่อเห็นสภาพลูกน้องแต่ละคนเมาหนักมากบางคนนอนกองพื้นอีกคนเข้าไปนอนในบ่อวงกลมแล้วก็มีขาพัดออกมาเจอแบบนี้ใครเห็นอาจคิดว่าเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นแน่ๆโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพเหตุการณ์พร้อมระบุข้อความว่าบรรยากาศตอนเช้าที่โพคินฟาร์มแพะหนองคายน่านอนครับพลของเหล้าขอนแก่นบวกเหล้าหนองคาย3คนหมด8ขวดเรียบร้อยครับยังไม่ฟื้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ